เอ่ยชื่อนี้ก็หัวจะปวดปวดหัวนะฮะคือคนก็ตั้งข้อสังเกตเยอะสังคมบอกว่าทำไมทำอะไรเคร้อยล้านไม่ได้สักทีนึงเพราะว่าก่อเหตุแบบนี้มาซ้ำซากอ่ะใช้เวลาแล้วยังถึงเวลาแล้วยังถึงเวลาแล้วครับเมื่อวานผบ.ตร.บอกชัดเจนแล้วนะฮะคุณผู้ชมให้ดำเนินการหรือดำเนินคดีกับเคร้อยล้านให้ถึงที่สุดด้วยนะครับอ่ะย้อนกลับไปดูหน่อยนะฮะคลิปก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถูกไหมฮะอ่ะคุณผู้ชมฮะคลิปที่ไปล็อกคอคุณธนาธรอ่ะดูภาพครับพี่น้องที่กำลังมาตุ้มีระเบิดขอระเบิดตุ้มีระเบิดตุ้มีระเบิดผมคงไม่ต้องเล่าอะไรมากเพราะว่าเราก็เล่าไปแล้วนะฮะก่อนหน้านี้นะครับแต่ทีนี้สังคมพอเห็นคลิปนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตเลยฮะบอกว่าทำไมถ้าป่วยไม่เอาไปรักษาล่ะสองคือทำไมเจ้าหน้าที่ทำอะไรเคร้อยล้านไม่ได้เลยหรอหรือว่าเอ๊ะมันเป็นมาตรฐานระหว่างคนรวยกับคนจนอย่างตัวตึงระยองแบบนี้คุณผู้ชมฮะถูกล็อกตัวแล้วก็ไปบำบัดแต่ทำไมเคร้อยล้านซึ่งเป็นคนที่มีฐานะทำอะไรไม่ได้เลยล่ะฮะล่าสุดเองเอาผู้เสียหายก่อนละกันคุณธนาธรคุณธนาธรเนี่ยไปที่ไปแจ้งความฮะสด.ลุมพินีฮะนี่คุณธนาธรบอกว่ายังไงตอนที่ไปนักข่าวสังเกตเห็นคุณธนาธรนะฮะคุณธนาธรบอกว่าแก้มซ้ายยังมีรอยช้ำนะต้นคอขวายังมีรอยแดงอยู่เลยฮะแล้วคุณธนาธรบอกว่ายังไงรู้ไหมพฤติกรรมของเคร้อยล้านถือว่าเป็นบุคคลอันตรายอยากให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดฮะตอนนี้คำถามของสังคมก็พุ่งเป้าไปที่ตำรวจนักข่าวก็เลยไปถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะครับนี่ฮะท่านก็กำชับนะครับไปที่ตำรวจสน.ลุมพินีฮะคือย้ำว่าตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายในทุกคดีซึ่งกรณีของเคร้อยล้านตอนนี้ต้องรอผลตรวจสอบสภาพจิตคนก็เลยถามกลับไปว่าท่านเมื่อวานอ่ะคือท่านบอกว่าให้ตรวจสอบสภาพจิตจริงๆก็เกิดเหตุหลายคดีแล้วตรวจสอบหลายคดีแล้วนะเออต้องตรวจสอบซ้ำใช่ไหมต้องตรวจสอบซ้ำเพราะว่าเป็นคดีใหม่ไงอันนี้ความเห็นก็คือต้องตรวจสอบคดีนี้ด้วยถูกไหมฮะท่านก็บอกว่าเคร้อยล้านถือเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วการจะเอาผิดกับผู้ปกครองหรือคนดูแลมันยากฮะอันนี้ผมเห็นต่างได้ไหมว่าคุณแจ็คเนาะคือเราก็เรียนกฎหมายมาถ้าเป็นบุคคลวิกลจริตเนี่ยต้องมีคนดูแลถูกไหมคือมันต้องแยกระหว่างคนที่บรรลุนิติภาวะกับบุคคลวิกลจริตถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดมีอาการอ่ะคนที่วิกลจริตเนี่ยต้องมีคนดูแลแล้วถ้าเกิดปล่อยตัวออกไปก็คือปล่อยปละละเลยอ่ะไม่ดูแลเนี่ยแล้วออกไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนคนดูแลก็ควรต้องรับผิดชอบไหมใช่เพราะจริงๆในกฎหมายเนี่ยกฎหมายอาญาเนี่ยมันมีความผิดอยู่นะคนที่ต้องทำหน้าที่ดูแลคนวิกลจริตหรือคนที่มีปัญหาทางสุขภาพในเรื่องจิตใจมีปัญหาทางประสาทอะไรแบบนี้แล้วปล่อยปละละเลยให้เขาออกไปไหนมาไหนตามลำพังมีความผิดแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นความผิดละหุโทษนะคะซึ่งก็มีโทษปรับคนดูแลแค่500บาทเองอ่ะนั่นน่ะสิฮะทีนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสภาพจิตของเคร้อยล้านอีกเมื่อวานเคร้อยล้านนะฮะก็เลยต้องไปตรวจสภาพจิตนะครับถูกนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานะครับตรวจสภาพจิตอีกหนึ่งรอบหลังจากที่ทำแบบนี้มาแล้วหลายรอบนะครับท่านรองผบชน.พลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกท่านบอกยังไงให้แพทย์ทำการตรวจอาการเบื้องต้นไปก่อนแล้วเตรียมจะแอดมิดให้เป็นผู้ป่วยในอยู่แล้วแต่ทีนี้คนดูแลล่ะฮะคุณผู้ชมเป็นลูกชายของเคร้อยล้านมาติดต่อขอรับตัวพ่อกลับไปดูแลที่บ้านเองคุณหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านไปซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าเห็นใจลูกชายเหมือนกันนะคือลูกชายเขาอยากจะดูแลแต่พ่อเหมือนว่าจะไม่ให้ดูแลก็เนี่ยพอบอกว่ารับกลับไปดูแลที่บ้านเองก็ต้องดูแลให้ได้จริงๆนะด้านน่ะสิฮะแต่ดูเหมือนว่าพ่อก็จะมาแบบเนี้ยตลอดเลยฮะคือเขามีข้อแม้นะว่าคุณเคร้อยล้านเนี่ยต้องมารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนภายในวันที่8พฤศจิกายนนี้เพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลในข้อหาแกล้งทำให้ผู้อื่นตกใจข้อหานี้คุณผู้ชมฮะมาดูโทษหน่อยคุณผู้ชมดูโทษตัวโตๆหน้าจอฮะโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทโอ้โหคุณผู้ชมฮะแล้วอย่างเคร้อยล้านน่ะเขาค่อนข้างมีฐานะก็ไม่กระเทือนหรอกไม่กระเทือนนะคือไอ้ที่ไปตะโกนมีระเบิดมีระเบิดนั่นไงคุณผู้ชมฮะเงินมันก็ซื้อความตกใจคนไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ว่ามันก็ต้องทำแต่ถามว่ากฎหมายมีไม่มีแต่โทษก็เนี่ยค่ะเนี่ยโทษประมาณนี้แต่ว่าท่านรองผบ.ชน.ท่านก็บอกแล้วว่าพฤติกรรมของเคร้อยล้านเนี่ยคือก่อเหตุมามากกว่า3หรือ4ครั้งเนี่ยคืออาจจะเข้าข่ายเป็นการปล่อยปะละเลยไม่ดูแลผู้ป่วยจนทำให้เกิดความเดือดร้อนถ้าเกิดเหตุอีกนะ
ญาติหรือคนดูแลก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วนะครับขณะนี้ก็ให้พนักงานสอบสวนนั้นได้มีการประสานเนี่ยตามพรบ.สาธารณสุขเพื่อการที่ดูแลนั้นเนี่ยว่าจะมีความผิดอะไรตรงนี้ก็ขอให้ดูในเรื่องของข้อหาในเรื่องของการที่จะตั้งหรือพยานหลักฐานต่างๆที่จะบ่งบอกว่าผู้ดูแลนั้นจะมีส่วนผิดหรือเปล่านี่ค่ะนี่ท่านผบ.ตร.ก็ย้ำมาโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่ากรณีของเคร้อยล้านเนี่ยตอนนี้จะถือเป็นเหมือนกับเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลอันตรายแล้วนะแล้วเดี๋ยวเขาจะเตรียมว่าเอางี้แล้วกันเดี๋ยวจะเสนอให้มีการกักบริเวณป้องกันการก่อเหตุซ้ำแต่ต้องใช้เป็นแค่เสนอก่อนจะได้ไม่ได้ยังไงก็ว่ากันนะคะแต่ทีนี้ประเด็นที่เราคุยกันอะว่าตกลงเขาป่วยทางจิตจริงไหมเรื่องนึงแล้วสมมติถ้าผลตรวจออกมาเขาป่วยทางจิตเขาไม่ต้องรับโทษเลยเหรอเรื่องนี้จะยังไงแล้วพฤติกรรมทั้งที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคดีที่เราคุยกันก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนยาวไปทางว่าวอะยาวเป็นทางว่าวบางคนบอกตั้งข้อสังเกตเหมือนก็มีเอาการเมืองเข้ามาโยงเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะล่าสุดเลยนายแพทย์สรุตพันธ์จักรพันธ์ณอยุธยาผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยาบอกว่าในกระบวนการพิจารณาของศาลจะต้องดูว่าขณะก่อเหตุเนี่ยนะคะผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิตเป็นพฤติกรรมมีสติหรือโรคกำเริบมันต้องแยกกันนะบางคนป่วยทางจิตแต่เขาไม่ได้ป่วยตลอดเวลา24ชั่วโมงทุกวินาทีบางคนรู้ตัวคุ้มดีคุ้มร้ายถ้าอยู่ในช่วงคุ้มดีคือมีสติรู้ตัวก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้รับการยกเว้นความผิดแต่ถ้าเกิดเขาอาการกำเริบดูยังไงถ้ากำเริบคือไม่มีสติเนี่ยส่วนใหญ่เวลาไปก่อเหตุไปอาละวาดเนี่ยจะไม่เลือกกลุ่มหรอกคุณหมอบอกแบบนี้จะไม่เจาะจงหรอกว่าฉันจะทำกับใครดอกจันตัวโตๆคุณหมอบอกแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาไปเลือกกลุ่มเลือกบุคคลที่เขาไปก่อเหตุจากความโกรธแค้นส่วนตัวถือว่าเขายังมีสตินะอันนี้สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้เพราะนั้นเดี๋ยวเราพิจารณาจากข้อได้จริงเชื่อว่าท่านน่าจะพอมีคำตอบนะคะอีกท่านมาให้เหตุผลเรื่องนี้ทนายเกิดผลแก้วเกิดค่ะออกมาโพสต์ให้ความเห็นกรณีเคร้อยล้านเหมือนที่พี่หนุ่มบอกแหละว่ามันมีสองมาตรฐานไหมทนายบอกว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีอำนาจโดยตรงโดยเฉพาะกรมสุขภาพจิตทำอะไรอยู่ครับกฎหมายในมือที่จะนำมาใช้คือพรบสุขภาพจิตพ.ศ. 2551ให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมตัวผู้ป่วยนำไปรักษาไปบำบัดคัดแยกได้ตามกฎหมายทำไมนิ่งเฉยทีนกน้อยคือพี่นกน้อยตัวตุลระยองทำไมทำได้เพราะไปรวบทันควันส่งไปบำบัดได้ทนายบอกกฎหมายมันใช้บังคับกับคนจนยกเว้นคนรวยแม้แต่ผู้ป่วยคนบ้าขอให้รวยกฎหมายก็เฮงซวยไร้ประสิทธิภาพไปเลยใช่ไหมครับอันนี้ขออนุญาตนะมันเป็นคำพูดจากทางทนายที่โพสต์ไว้แบบนี้จริงๆแล้วก็ระบุข้อความเพิ่มเติมหนึ่งนะคะบอกว่ากฎหมายก็เหมือนกับใยแมงมุมที่จะดักจับได้เฉพาะคนอ่อนแอและยากจนแต่จะแหลกสลายไม่เป็นชิ้นดีเมื่อเจอกับคนรวยและผู้มีอิทธิพลบารมีอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวจากทนายเกิดผลแก้วเกิดแล้วเราเชื่อว่าเมื่อมันมีเสียงท้วงติงมาแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องพิสูจน์แล้วล่ะว่ากฎหมายยังศักดิ์สิทธิ์และมีไว้คุ้มครองประชาชนจริงๆนะคะหลายคนเข้าไปกดไลค์ให้กับทนายเกิดผลแก้วเกิดเลยนะไม่อยากให้คนพูดว่าคุกมีไว้ขังคนจนใช่เพราะว่าพูดแบบนี้กันมาหลายรอบแล้วคุณผู้ชมครับอันนี้ถ้าเกิดไม่ต้องขังคุกก็ช่วยดูแลบำบัดเขาหน่อยนะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้